โอเคสวัสดีครับทัวริงเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้นะครับเป็นคิวของหนุ่มใหญ่จากประเทศชลบุรีนี่เลยนะครับส่งรถมาจัดชุดทัวริงนะครับคือสายคลาสสิกเมื่ออยากจะออกท่องเที่ยวแบบทัวริงมันก็ต้องเป็นแบบนี้นี่ครับบวกมาด้วยความสะดวกสบายแล้วก็ยังมีความเท่อยู่ในตัวของเขาเองนี่เลย Triumph นะครับ Bonneville T120 นะครับ T หรือเรียกกันสั้นๆว่า T120 นี่ฮะก็จะมี T100 กับ T120ชิวหน้าแกก็เป็นของ GV อิตาลีไปมาแล้วทั่วทุกสารทิศนี่ดูข้างๆดูเต็มๆลำกันก่อนนี่ฮะหล่อๆบึกๆโจทย์สำหรับคันนี้นะครับ Bonneville T120 ก็คือนะครับลูกค้าเนี่ยต้องการชุดปี๊บอลูมิเนียมแบบใหญ่จุเอาแบบจุจุใจจุใจจุใจกันไปเลยนี่ฮะย้ำก่อนนะครับว่าปี๊บขนาดนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นปี๊บขนาดปี๊บข้างขนาด48ลิตรข้างละ48ลิตรนะเพื่อนนะเรียกว่าใหญ่จุใจเลยทีเดียวก็คงจะไม่เหมาะกับการเดินทางกับการใช้งานในเมืองหรือในสภาพการจราจรติดขัดแต่มันเหมาะมากๆกับการออกทริปเดินทางและท่องเที่ยวนะครับลูกค้าเนี่ยเคยออกทริปไปละแล้วก็ไม่พอนะกับปี๊บชุดเล็กกระเป๋ากันน้ำไม่พอนี่ต้องมีชุดนี้อ่ะเรามาดูกันนิดนึงครับว่าเราจัดอะไรใส่ให้พี่เขาบ้างในวันในสำหรับคันนี้นะครับอย่างแรกก่อนเลยคือเรื่องของตัวชุดปี๊บเนี่ยปี๊บข้างเป็นของ GV อิตาลีนะครับขนาดข้างละ48ลิตรเบื้องต้นเนี่ยเราต้องดูก่อนทำความเข้าใจก่อนว่าเมื่อเราติดตั้งปี๊บไปแล้วเนี่ยความกว้างของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เมตรนะครับ105ผมให้106เซนแล้วกัน106เซนนะความกว้าง106เซนในขณะที่ความกว้างสุดของแฮนด์คันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ80เซนนะประมาณ80เซนปึ๊บนั่งอยู่นี่อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับขี่และเราต้องการที่จะกะระยะนะว่าปี๊บข้างของเราเนี่ยพ้นไหมเทคนิคที่ผมใช้แล้วแนะนำก็คือว่าไม่เปิดเท้าครับเปิดปลายเท้าแบบนี้ออกไปเปิดเท้าเปิดเข่านะครับเพื่อเป็นการกะระยะแล้วกระจกมองข้างเนี่ยปรับให้ก้มลงสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เห็นตัวปี๊บข้างปลายปี๊บข้างของเราอันนี้ทรงมันจะประมาณนี้ชุดปี๊บชุดนี้นะครับเป็นความจุ48ลิตรจริงๆแล้วใส่หมวกกันน็อกได้1ใบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูภายในกันหน่อย GV ตัวนี้จะเป็น GV OBKN 48มันยังไม่เป็นนะ OBK 48นะครับให้กุญแจแบบหนามา2ดอกนะครับไขกุญแจที่ด้านหลังนะครับกดสลักตรงนี้ครับแล้วเปิดฝาฝาจะเป็นลักษณะเปิดฝาบนนะครับที่สำคัญคือนะครับเราสามารถที่จะปลดสายรั้งฝาที่ทีวีเขาให้มาเนี่ยทั้งสองข้างนี้ปลดได้ไขน็อตออกนะครับก็ไม่ต้องไปใส่นี่ฮะปลดได้แล้วก็เมื่อเราปลดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดฝาได้สองข้างเปิดแบบอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าเหมาะและสะดวกเลยทีเดียวนะครับกรณีที่เราถอดตรวจสายรั้งฝานะสามารถที่ยกตัวฝาขึ้นได้แบบนี้เลยก็จะสะดวกแล้วก็ใส่ของอะไรได้ง่ายเวลาใส่กลับก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับนะครับกดตัวสปริงตัวนี้ลงชุดล็อกตัวนี้ใส่ฝาด้านนี้ก่อนนี่ฮะความจุของเขานี่ฮะ48ลิตรเรียกว่าใหญ่จุใจเลยทีเดียว T
ที่สำคัญปี๊บตัวนี้เป็นปี๊บระบบ Quick Lock นะครับ Quick Lock ที่ GV เคลมว่านะครับใส่กับตัวแล็กได้เร็วที่สุดนะครับไม่มีใครเร็วกว่าเขาแล้วเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมถอดให้ดูก่อนนะครับใช้กุญแจดอกเดียวกันและตำแหน่งเดียวกันนี่นะครับดึงสลักตรงนี้ฮะนะครับดึงไปด้านหลังนะครับดึงสลักปุ๊บนะเราจะเห็นว่าอ่ะมาดูด้านนี้ครับพี่ก้องชุดล็อกของเขาเป็นชุดล็อกแบบพิเศษของ GV ตรงรุ่นของเขาสำหรับปี๊บรุ่นนี้นะฮะตรงนี้เราเห็นสีเขียวนะครับสีเขียวหมายถึงล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับออกเดินทางได้นะครับเพื่อให้ไรเดอร์เห็นชัดเจนแต่ถ้าเราปลดล็อกปุ๊บเห็นไหมมันขึ้นสีแดงนะครับตัวพลาสติกสีแดงจะโผล่มาให้เราเห็นนะครับหรือจะเป็นแดงเขียวเขียวแดงเขียวแดงไม่ได้นะครับยังออกเดินทางไม่ได้ต้องให้เป็นเขียวเขียวถึงจะออกเดินทางได้แบบนี้นี่ฮะดึงสลักผมจะปลดปี๊บก็ดึงอันนี้ต้องออกแรงนิดนึงชึบนะครับปึ๊บนี่เลยตัวปี๊บตัวนี้นะครับแล้วก็แล็กชุดนี้ตัวแล็กเป็นแบบ heavy duty นะครับสร้างโดยเรียกว่าสรรสร้างโดย Panther ทำตรงรุ่นให้กับTriumph คันนี้เลยเสริมความแข็งแรงนะครับมีจุดยึดด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4จุดด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าปี๊บตัวนี้เป็นปี๊บที่มีน้ำหนัก48ลิตรแล้วมีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับแล้วยิ่งถ้าเราใส่สัมภาระเข้าไปอีกมันก็จะแกว่งข้ามาเราไม่ทำแดดข้างให้แข็งแรงนะครับนะฮะอบสีพาวเดอร์โค้ทให้อย่างดีนะครับแล้วก็เรียกว่ากรณีที่เราไม่ได้ใส่ปี๊บนะฮะระยะของแล็กสังเกตง่ายๆเลยนะครับระยะของแล็กก็จะไม่เกินท่อเห็นไหมไม่เกินท่อเพราะฉะนั้นในความหมายก็คือเราสามารถที่จะขับขี่ได้โดยไม่ต้องกังวลกรณีที่เราไม่ได้ใส่ปี๊บในขณะเดียวกันเนี่ยชุดแล็กชุดนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่ปี๊บ GV ได้อีก1รุ่นก็คือรุ่นเดียวกันนี่แหละแต่เป็นขนาด37ลิตรนะครับขนาด37ลิตรสามารถใส่ได้แล้วก็จะดูสลิมดูบางขึ้นมาอีกสักนิดนึงเดี๋ยวผมใส่ให้ดูระยะก็จะแคบเข้าไปอีกจะแคบเข้าไปอีกนะตอดครับปึ๊บสลับออกปึ๊บใส่ตัวนี้กลับเวลาใส่ก็ง่ายๆครับอย่างที่เขาบอกว่าเป็นควิกล็อกวางตัวปี๊บให้เข้าหมุดด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็ดึงดันตัวปี๊บเนี่ยเข้าระบบล็อกแบบนี้เลยนี่ฮะปึ๊บแล้วล็อกออกเดินทางได้แต่สำคัญนะอย่างที่บอกว่าจะต้องให้เห็นสีเขียวเขียวว่าเขาล็อกแล้วเรียบร้อยเข้าล็อกของเขานะครับสำหรับคันนี้นะครับที่เรานำเสนอเพิ่มเติมก็คือชุดแล็กท้าย Heavy Duty เป็นงานของ Panther นะครับเดี๋ยวมีภาค2แน่นอนสำหรับคันนี้อีกจุดหนึ่งที่แนะนำก็คือเรื่องของแตรนะครับแตรคันนี้ลูกค้าเลือกใช้ของเปียกนะครับนี่ฮะแตรเปียกนะครับก็จะเป็นแตรแต่งเรียกว่าใช้แล้วเนี่ยทำให้รถเราดูเป็นรถบิ๊กไบค์ขึ้นมาจริงๆนี่ครับ1 2 3ชิวน่านะครับเป็นชิวน่า GV อิตาลีนะครับจะมาพร้อมกับขายึดนะครับสำหรับยึดกับแฮนด์บาร์แบบนี้ปรับองศาก้มเงยปรับได้อันนี้ก็จะเป็นกัจเจตแล้วก็เป็นชุดแต่งที่เรียกว่าเหมาะกับสายทัวริงไม่ว่าคุณจะเป็นสายคลาสสิกก็ออกทัวริงได้แบบนี้นะครับสนนราคาเซตนี้ทั้งเซตนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ราคาชิวน่าแล้วก็ราคาของชุดแปรไปให้ด้วยนะครับรวมไปถึงแหลกท้ายแหลกท้ายด้วยนะแล้วก็แหลกข้างนะครับแต่แหลกท้ายจะไม่ใช่ตรงนี้จะมีแหลกท้ายเฮฟวี่ดิวตี้ของ Panther นะครับที่เราเคยทำให้กับ T120 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แหลกข้างเฮฟวี่ดิวตี้พร้อมกับตัวปี๊บ
นะครับ GV 48ลิตรเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีวันนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ